สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรเรื่องเล่าเรื่องราวในวันนี้เป็น How to ในการเกิดเป็นพญานาคจากคติศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับเพราะมีเพื่อนๆบางส่วนอยากให้กลับมาเล่าเรื่องของพญานาคอีกครั้งนะความฮิตก็ยังมีเรื่อยๆแหละในสังคมไทยแม้ว่ากระแสเนี่ยจะซาลงไปบ้างเนื่องจากไม่มีละครกับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับพญานาคมาเลยช่วงนี้นะครับส่วนมากเป็นการส่งต่อแล้วก็ฟอร์เวิร์ดมาเรื่อยๆก็มีบทความที่เขียนขึ้นมาเองนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมาจากไหนคือผมอ่านดูแล้วก็รู้สึกทะแม่งเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไอ้พวกฟอร์เวิร์ดเมลพวกนี้เขาเขียนว่าไงบ้างข้อที่1เป็นคนที่เกลียดคนผิดสัจจะเป็นที่สุดข้อนี้ผมว่าวินยูชนทั่วไปเนี่ยก็เกลียดคนตอแหลนะครับประการที่2เป็นคนที่มีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักอย่างเข้าใจอันนี้เอาอะไรมาวัดครับข้อที่3คือเป็นคนที่มีบุคลิกเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์แต่ถ้าใครทำให้รักก็รักได้ถึงขนาดรักจนหมดใจให้ทั้งชีวิตเพราะคนเจ้าชู้ก็ไม่ได้จำกัดแค่พญานาคนะครับประการที่4คือถึงแม่นาคจะอยู่ในน้ำแต่กลับมีจิตใจที่เร่าร้อนต้องฝึกสมาธิและควบคุมอารมณ์ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็มารร้ายดีๆนี่เองแต่ก็สามารถสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจได้จริงอยู่ว่าพญานาคมีโทสะแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวฟันธงซะหน่อยหนิว่าเป็นพญานาคนะฮะข้อที่5เป็นคนที่ชอบของสวยงามเจ้าสำอางใช้เงินเก่งอันนี้คนธรรมดาหรือสาวสวยใครๆก็เป็นครับเดี๋ยวนี้ผู้ชายที่เรียกว่าเมโทรเซ็กชวลเขาก็ดูแลตัวเองกันแล้วนะประการที่6คือเป็นคนที่ใจนักเลงใจถึงถ้าเกิดอารมณ์นักเลงก็นักเลงไปเลยครับถ้าอ่อนโยนก็ละเอียดอ่อนหวานและอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงง่ายด้วยครับอันนี้ผมว่าคนทั่วไปก็มีนะพวกเป็นยักษ์ก็มีนิสัยแบบนี้เหมือนกันคือใจนักเลงนะครับประการที่7คือมีจิตสัมผัสพิเศษริวจิตสัมผัสเปล่าฮะต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือฝันว่าตัวเองไปในที่ต่างๆที่เคยมีบุญผูกพันไว้ในอดีตชาติอันนี้ผมว่าคนที่มีสัญญาเก่าเนี่ยไม่ต้องเป็นพญานาคก็เป็นได้นะครับหรือบางทีก็แอบเพ้อไปเองมากกว่านะข้อที่8คือถ้าจะรักใครก็ต้องรู้สึกรักจริงๆถึงรักถ้าไม่รักต่อให้ดีแค่ไหนทำให้ตายยังไงใจไม่รักแต่ถ้ารักแล้วมักจะผูกพันมากรักแบบไม่รู้ตัวว่ารักอันนี้ซินเดอเรลล่าอันนี้ผมอ่านแล้วโคตรงงสรุปยังไงกันแน่นะฮะข้อที่9คือเป็นคนใจบุญชอบทำบุญไหว้พระปฏิบัติธรรมแต่ผมว่าพญานาคนับถือศาสนาอื่นก็มีเยอะนะเช่นภูริทัตตะชาดกก็มีน้องชายของภูริทัตตะที่นับถือพราหมณ์นะฮะพญานาคดุร้ายของอุรุเวลากัสสปะก็ไม่ได้ชอบทำบุญไหว้พระเหมือนกันครับข้อที่10คือเป็นคนเบื่อง่ายและจะเสียใจง่ายขี้เล่นขี้งอนขี้อ้อนขี้น้อยใจเวลาโมโหชอบประชดประชันปากกับใจไม่ตรงกันสุดเละนะแต่ถ้าเข้มแข็งเมื่อไหร่หัวใจดูดภูผายอมหักไม่ยอมงออารมณ์ร้ายสรุปคือข้อนี้เนี่ยโปรยทุกคุณสมบัติไปเรื่อยๆฮะมันต้องถูกสักข้อเลยครับท่านผู้ชมครับข้อที่11แม้จะมีโอกาสโกงแล้วรวยหรือมีโอกาสที่ชีวิตจะสบายแต่ก็ไม่ทำเลวไม่ทำชั่วเพราะมีความละอายต่อบาปและถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ทำไม่เอายิงในศักดิ์ศรีเป็นที่สุดอันนี้ผมว่าคนธรรมดาก็เป็นได้นะเหมือนโปรยไปเรื่อยอะครับถ้าถือศีล5ชีวิตจะดีขึ้นมากโดยเฉพาะศีลข้อ3พ่อนาคมีวิบากกรรมเรื่องความรักและวิบากกรรมเรื่องอารมณ์ร้อนต้องฝึกรักษาศีลและนั่งสมาธิให้มากๆเพราะว่าคนธรรมดาถือศีล5ก็ดีทั้งนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับข้อที่13คือบุญที่จะช่วยให้พญานาคหลุดพ้นจากวิบากกรรมอีกหนึ่งอย่างก็คือสร้างวัดทำนุบำรุงศาสนาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วนะครับว่าจำเป็นจะต้องถืออุโบสถศีลครับข้อที่14ถ้านาคไม่เจอผู้ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆยังไงก็ไปไม่รอดต้องทำใจหากคู่ไม่เข้าก็ต้องพัดพรากจากกันอันนี้มันก็คอมมอนเซนส์ธรรมดามั้ยข้อที่15คือสุดท้ายก็คือปล่อยวางทุกสิ่งเสื่อมสลายหมดสู่จุดว่างเปล่าเข้าสู่ทางธรรมนาคถึงมีความสุขอันนี้ทำไมต้องจำกัดที่พญานาคครับคือการปล่อยวางก็ทำได้ทุกสปีชีส์ไม่ใช่เหรอครับข้อที่16ก็คือมีนาคอยู่ตระกูลเดียวเท่านั้นที่จะทรงครุฑมีอำนาจเหนือพญาครุฑก็คือพระโพธิสัตว์อสุรินทราหูสุเรศผู้ดูแลความดีความชั่วของมนุษย์และดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจากพระศรีอริยะเมตไตรเดี๋ยวนะอันนี้โคตรมั่วแล้วฮะคือราหูเนี่ยนะเป็นพญานาคขอโทษฮะราหูเป็นอสูรครับแล้วนี่เรียกพระโพธิสัตว์อสุรินทราหูอีกอันนี้ผมว่าจับแพะชนแกะมั่วไปเรื่อยฮะคือราหูที่เป็นนาคเนี่ยคือคติอินเดียใต้มันเกิดจากเรื่องราวที่ว่าพวกอสูรไม่ได้ดื่มน้ำมฤตก็เลยฉีกพญานาควาสุกรีเป็น2ส่วนพระศิวะก็เอาหัวนาคไปต่อกับลำตัวของราหูเรียกว่าเกศแล้วก็เอาหัวราหูมาต่อกับหางของวาสุกรีเรียกว่าราหูครับแต่ถ้ามาเรียกอสุรินราหูเนี่ยก็ไม่ใช่พญานาคและอันนี้คืออสูรของฝั่งพุทธแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้เรียกว่ามั่วสุดๆด้านความเชื่อแล้วนะครับผมสรุปไอ้16ข้อนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าใครแต่งขึ้นมาเรื่องนี้ก็ปรากฏในหนังสือชื่อว่าชาววังเล่าเรื่องพญานาคเขียนโดยคุณจินตชยาท่านก็ได้วิจารณ์ไว้เช่นกันว่าบทความ16ข้อนี้น่าจะมั่วขึ้นมาครับ16ข้อมโนไปแล้วคราวนี้มาดูของจริงกันว่า
นิสัยพญานาคตามพระไตรปิฎกกับคัมภีร์ไตรภูมิต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ How to ข้อที่1ในไตรภูมิคาถาระบุว่าพญานาคตอนที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะชายหรือหญิงรักษาศีลรักษาอุโบสถแต่ตอนที่รักษาศีลเนี่ยรักษาแบบต่ำทรามด้วยทิฏฐิราคะโทสะโมหะทำให้มีกรรมมาเกิดเป็นพวกนาคบางพวกมีอายุยืนถึงกับหนึ่งก็ลองไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพญากาลนาคราชที่จะมีอายุมากถึงพระพุทธเจ้า5องค์เลยครับแต่นาคบางตัวอาจจะมีอายุน้อยลดหลั่นตามกันไปครับในคัมภีร์โลกทีปกสารระบุว่าพญานาคมีฤทธิ์เดชมากที่สุดในหมู่สัตว์มีพิษโดยเฉพาะพญานาคระดับคิงหรือว่านาคราชจะอยู่ในปราสาทที่มีแก้ว7ประการแต่พวกนาคจะห่างไกลจากการบรรลุธรรมเนื่องจากปฏิสนธิแบบอเหตุกะบุคคลก็คือไม่สามารถบรรลุธรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นนาคเนี่ยเป็นกำเนิดเดรัจฉานไม่ใช่เทวดาครับแต่จะเรียกว่าสัตว์กึ่งเทวดาก็ได้โดยภูริทัตตะที่เป็นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพญานาคระบุว่าสเกลพลังของเราที่เป็นพญานาคเมื่อเทียบกับเท้าสักกะแล้วอุปมาได้กับเมล็ดผักกาดกับเขาสีเนรุไปเลยครับเอาง่ายๆเทวดาห่างชั้นกับนาคมากมายนะครับผมและแม้นาคจะมีสมบัติมากแบบเทวดาก็ยังเป็นทุกข์สรุปข้อแรกของการเป็นพญานาคก็คือรักษาศีลแบบยึดมั่นถือมั่นภาษาชาวบ้านก็คือกูถูกของมึงผิดศีลกูเนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแบบนี้ครับได้เป็นนาคสมใจแน่ครับท่านผู้ชมครับหาวทูข้อ2คือพญานาคเนี่ยมีโทสะสูงพอโกรธเวลาที่เห็นคนอื่นถือศีลไม่เหมือนกับตัวเองก็แบบข้อแรกที่บอกไปแล้วไงว่าเฮ้ยมึงอย่าทำแบบนี้ประมาณนั้นในวรรณกรรมต่างๆไม่ว่าจะศาสนาพุทธหรือฮินดูก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าพญานาคนิสัยขี้โกรธมากยกตัวอย่างเช่นพญาอนันตนาคราชที่เป็นบัลลังก์ของพระนารายณ์ตอนที่อวตารมาเกิดเป็นพระลักษณ์น้องของพระรามก็เกิดจะฆ่าพระพรตที่เข้ามาหาพระรามในป่าแล้วเพราะเห็นว่าพระพรตมาเป็นกองทัพพร้อมกับราชรถอารักขาหรือจะพระพลรามที่เป็นน้องชายของพระกฤษณะโดยตัวพลรามเองก็มีนิสัยที่ขี้โกรธและโมโหร้ายและดุเอามากๆด้วยเช่นกันครับพญานาคก็มีจิตอาฆาตที่รุนแรงมากและโทสะเยอะดังนั้นวรุณนาคราชในวิทูรชาดกซึ่งเป็นผู้ถือศีลอุโบสถจึงสรรเสริญผู้ไม่โกรธแค้นอาฆาตผู้อื่นเนื่องจากนิสัยของพญานาคเป็นผู้ผูกพยาบาทรุนแรงมากอันนี้ก็เล่าไปแล้วอย่างละเอียดในเรื่องวิทูราชาดกในคลิปนี้สามารถเข้าไปฟังทั้งซีรีส์นี้ได้เลยนะครับผม How to ข้อที่3คือพญานาคจะมีราคะที่หนามากคิดแต่เรื่องรักๆใคร่ๆในการหาคู่ถ้านาคีก็ชอบหาผู้ชายที่เป็นมนุษย์มาเป็นผัวครับดังที่ปรากฏในเรื่องนาคีหรือจะเรื่องภูริทัตตะชาดกในต้นเรื่องที่มีนางนาคีคนหนึ่งพอสามีตายไปก็เกิดอาการหงอยเหงาขึ้นอยู่มาวันหนึ่งก็เห็นเจ้าชายแห่งเมืองพาราณสีโดนพระราชบิดาไล่ให้มาบวชในป่านางก็เลยอยากทดสอบด้วยการไปประดับที่นอนด้วยการโปรยดอกไม้ถ้าเกิดยินดีในการนอนทับกลีบดอกไม้แปลว่าบวช ด้วยความไม่เต็มใจครับและพอนางนาคเห็นว่าเจ้าชายคนนี้ไม่ได้บวชจริงก็เลยเอาดอกไม้ไปโปรยประดับให้นอนอีกวันเจ้าชายก็เลยเอะใจว่าใครมาจัดที่นอนให้ตนจึงได้แอบดูอยู่ห่างก็รู้ว่าเป็นนางนาคเมื่อเจ้าชายเข้าไปทักนาคีคนนี้นางเห็นเข้าก็เลยอ่อยเหยื่อเจ้าชายทันทีสุดท้ายก็อยู่กับแบบผัวเมียและมีลูกด้วยกันซะเลยครับแปลว่านาคีเนี่ยจับเจ้าชายทำผัวได้สำเร็จครับท่านผู้ชมครับหรือในมหาภารตะก็มีเรื่องของนางนาคอุลูปีที่อยากฉุดเจ้าชายอรชุนมาทำผัวอีกคนครับเมื่อไปอยู่ในพิภพนาคก็มีลูกด้วยกันชื่อว่าอีราวันดังนั้นถ้าอยากเป็นพญานาคแล้วก็ถือศีลเคร่งๆแต่ก็มีราคาหนาไปด้วยและยิ่งพวกเชื่อในบุพเพสันนิวาสหรือว่ารักแท้แบบคำแก้วรับรองได้ว่าเป็นพญานาคสมใจแน่แต่ถ้าจิตชั่วร้ายก็อาจจะเป็นนาคชั่วร้ายแบบอีหลําเจียกได้นะครับผมประการที่4คือพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าคนคนนั้นมีจิตชอบในสมบัตินาค4ตระกูลก็แล้วแต่ว่าคนคนนั้นจะชอบนาคตระกูลไหนพอตายไปแล้วก็สามารถไปเกิดได้ถ้าศีลมากพอครับอันนี้ก็แล้วแต่เลเวลบุญกับเลเวลบาปนะครับถ้าบุญมากอาจจะได้เป็นพญานาคแต่ถ้าบาปเยอะกว่าอาจจะได้เป็นเปรตแทนนะครับผม How to ประการที่5คือตอนบวชเป็นพระก็ไม่แสดงอาบัตินะครับปล่อยให้ศีลเศร้าหมองเป็นเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเล่าว่าในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะมีพระองค์หนึ่งอยู่ในถ้ำชายทะเลวันหนึ่งเนี่ยท่านก็อาบน้ำอยู่ชายทะเลครับเค็มตายเลยแบบนี้ครั้งนั้นก็มีเรือสำเภาลำหนึ่งแล่นมาอย่างช้าๆเพราะว่าลมอ่อนและเฉียดเข้ามาใกล้ที่ท่านอาบน้ำพระองค์นี้ก็เห็นตะไคร่น้ำจับข้างเรือและเห็นตะไคร่มันยาวมากจู่ๆก็นึกสนุกสงสัยอยากจะไปนิวเวิลด์นะครับก็เลยโผกายไปจับตะไคร่น้ำแล้วก็ปล่อยให้เรือลากไปแต่แล้วตะไคร่น้ำเนี่ยก็เกิดขาดลงเป็นการพรากของเขียหรืออาบัติปาจิตตีพอตายไปก็มีความคาใจในศีลพระนี้ไม่ได้แสดงอาบัติเหมือนตอนมีชีวิต
พอตายไปจึงได้เกิดเป็นอเรกปัตตนาคราชที่มีกายสีเขียวคล้ายกับตะไคร่น้ำสีก็เหมือนเทพมังกรในดราก้อนบอลนะครับเมื่อมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนาคราชองค์นี้ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในที่สุดและพระพุทธองค์ก็ตรัสตอนท้ายว่าถ้าอเรกปัตถะเป็นมนุษย์ก็คงบรรลุธรรมไปแล้วนั่นเองครับสรุป5ข้อนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ของผู้ที่อยากเกิดเป็นพญานาคที่อิงจากของจริงในคัมภีร์ศาสนาพุทธก็ท่านใดอยากเป็นพญานาคก็ลองเอา How to ของพระพุทธองค์ไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้ผมเอามาเสริมให้ถึงที่นะเดี๋ยวต่อไปจะไปรวบรวม How to ฉบับพญาครุฑบ้างก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเหมือนตรงนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสามารถกดติดตามกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความของใครได้เลยครับสวัสดีครับ